็เดี๋ยวถ้าอย่างนั้นคือเราจะยื่นให้ผู้ว่าเนี่ยที่ที่สองเลยก็แล้วก็2,556.1 เรื่องการให้ระงับเหตุโครงการฉะเชิงเทราบูเทคซิตี้สร้างผลกระทบให้กับชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมและละเมิดกฎหมายเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราข้าพเจ้าและพี่น้องประชาชนตำบลเขาดินอำเภอบางประกงได้รับความทุกข์ร้อนจากการดำเนินการก่อสร้างโครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทราบูเทคซิตี้เข้ามาดำเนินการก่อสร้างโดยไม่ทำประชาพิจารณ์ไม่มีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพละเมิดกับกฎหมายผังเมืองไม่เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดให้พัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นเมืองใหม่ขณะนี้มีการอนุมัติให้ก่อสร้างดำเนินก่อสร้างการขุดถมการขุดดินถมดินมิชอบด้วยกฎหมายโดยเจ้าพนักงานท้องถิ่นโครงการดังกล่าวส่งผลกระทบทันทีกับชุมชนดั้งเดิมทั้งผู้เช่าที่ทำนาและผู้ที่มีที่ดินมีโฉนดข้างเคียงละเมิดพรบการเช่าที่นาซ้ำยังทำลายทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนประชาชนได้ลงบันทึกแจ้งความไว้แล้วที่สภ.บางประกงแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ได้ดำเนินการใดๆจึงเรียนมาเพื่อขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราดำเนินการดังต่อไปนี้1. ออกคำสั่งให้หยุดดำเนินการก่อสร้างที่ผิดกฎหมายผังเมืองทันที 2. ดำเนินการเพื่อคืนสิทธิ์ของผู้เช่าเดิมให้เป็นไปตามกฎหมายพ.ร.บ.เช่าที่ทำนาดำเนินคดีให้กับผู้ประกอบการที่ทำให้ทรัพย์สินของประชาชนเสียหาย 3. ดำเนินการสอบสวนพนักงานท้องถิ่นที่ออกใบอนุญาตก่อสร้างขุดดินถมดินผิดกฎหมายและดำเนินการสอบเจ้าหน้าที่ตำรวจที่รับเรื่องร้องทุกข์จากชาวบ้านแล้วปล่อยป่าละเลยไม่ดำเนินการในการปกป้องทรัพย์สินของประชาชน 4. ออกคำสั่งให้ผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการทำประชาวิจารณ์ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพทั้งนี้กิจกรรมหรือโครงการจะต้องอยู่ในกรอบของการมีส่วนร่วมเป็นไปตามนโยบายฉะเชิงเทราเมืองใหม่สอดคล้องกับภูมินิเวศการใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองและสอดคล้องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนจึงเรียนมาเพื่อขอความช่วยเหลือและพิจารณาดำเนินการเร่งด่วนก็แสดงความนับถือในสงัดโพคีเครือข่ายบางประกงรัฐถิ่นค่ะคุณหนักคุณหนักเป็นตัวแทนมอบหนังสือเพื่อนน้องทำไมหนักยิ่งแบบยิ่งต้องยิ่งต้องเรียนแล้วก็ต้องรู้นะหลังจากนี้ทางในฐานะผู้แทนผู้ว่าครับจะดำเนินการยังไงต่อไปครับก็เดี๋ยวจะได้เร่งเสนอเรื่องดังกล่าวนะครับให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลงมาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามประเด็นที่ว่าม.4 เมื่อสักครู่ได้ไม่อ่านนะครับก็เดี๋ยวให้เขาไปตรวจสอบข้อจริงก็รายงานให้จังหวัดทราบโดยเร็วนะครับเพื่อจะได้พิจารณาทางการแก้ไขปัญหาในเรื่องเนี่ยท่านก็พอทราบเรื่องก็เลยได้